จะเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นท่านดร.พงศักดิ์ตั้งวณิชพงศ์ที่ต้นเกียรติสูงกระผมนายเชิดศักดิ์ศรีสง่าชัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่และคณะกรรมการเรื่องงานแขกผู้มีเกียรติเกียรติกรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนวส่งเสริมการศึกษาต่อสายอาชีพหรือเปิดบ้านลานอาชีพโอเพนเฮาส์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้ง3แห่งในวันนี้ขออนุญาตกล่าวเรียนว่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญในการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญเป็น51:49ภายในปีการศึกษา2558เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2ได้กิจกรรมได้จัดกิจกรรมโครงการนี้ขึ้นโดยมุ่งหวังให้นักเรียนผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาและเกิดความมั่นใจว่าเมื่อศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาแล้วสามารถมีรายได้และประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างแน่นอนวันนี้ได้เวลาทุกคนแล้วผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้ให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการแนะแนวการส่งเสริมการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาหรือเปิดบ้านลานอาชีพและบรรยายพิเศษตามที่เห็นควรครับ